ลิ้มเจริญรักของเราท่านผลงานเลือกตั้งก็ท่านมีคะแนนเสียงมากเป็นอันดับหนึ่งตามใจพอนะครับก็ประเด็นสำคัญในเรื่องการพัฒนาเมืองครับก็ย่างในเรื่องเราเองครับก็สิ่งที่วันนี้เราได้คุยกันก็อยากจะเกิดความพิเศษเราจะโหวตให้เสนอข้อคุยที่จะพูดคุยกับแผนงานแผนดูมีรอยต่อที่มันกว้างเกินไปนะครับแต่ถ้าเราพูดเรื่องของเราก็คือเรื่องของพื้นที่การเกษตรเรื่องทำนาเป็นผลส่งเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องทำงานจะทำยังไงถึงจะได้มีจริงๆที่ปลอดภัยจะปฏิบัติอะไรสินค้าภาคเกษตรภาคอาหารภาคแปรรูปเรื่องสุขภาพการแพทย์ที่เราคุยกันมันเห็นเปลี่ยนด้วยทำได้แล้วถ้าสามารถทำได้แข่งเป็นท้ายที่คือทำเลที่ดีมากถึงกลางเดือนก็เป็นเอกชนก็เป็นที่เช่าที่ธนาคารก็เป็นที่ราชการแบบนี้แต่พวกเองก็สำคัญที่เอกชนนะครับที่ยอมลงทุนได้ทำสักทีทั้งเดือนมาพัสแล้วก็หวังว่าจะเสริมให้เราคุยแล้วได้น้อยทุกคนก็สามารถได้เลยแบบไปด้วยกันครอบครัวได้นะครับถ้าทุกคนทำในการต้นแบบข้อเสนอของเราเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับก็ประเด็นที่เด่นๆตอนนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับทำในไอเดียเกษตรทหารวิสาหกิจครับก้าวไกลนะครับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับมีสามวิชัยวงศ์ครับพร้อมท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมอีก3ท่านครับคุณเรื่องอุตสาหกรรมการแพทย์ด้านไหนบ้างด้านไหนบ้างและส่งเสริมการลงทุนที่ชัดเจนอุตสาหกรรมเหล่านั้นเขาจะมาท่านต้องมีการซัพพอร์ตจากบริษัทนะครับแล้วก็ผู้บริหารขององค์กรภาคเอกชนของขอนแก่นทุกคนรวมถึงทาง YEC ด้วยนะครับก่อนอื่นที่จะประชุมผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือขอควบคุมเวลามีเวลาเท่าไหร่จะได้รู้ว่าจะจัดวาระยังไงเวลาเยอะผมก็จัดวาระอีกแบบเวลาน้อยผมก็จัดวาระอีกแบบได้15นาทีเนาะโอเคครับสำหรับ15นาทีที่มีเนาะก็อย่างน้อยวันนี้เราได้เห็นหน้าเห็นตาได้รู้จักกันหรือว่าเป็น introduction meeting คราวหน้าก็อาจจะพูดคุยแล้วก็เซตวาระการประชุมมาได้เลยนะครับว่าคราวหน้าเดี๋ยวพูดคุยเรื่องอะไรบ้างเมื่อกี้ท่านประธานแล้วก็คุยสัตว์ก็เริ่มมีพูดกับทุกคนว่าเดี๋ยวจะเริ่มคิดละว่าอุตสาหกรรมข้อหมายของคอนแจนและอาร์ตูนเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ต้องเกริ่นเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าผมไม่ใช่เป็นคนไกลคนหน้าใหม่หรือคนไกลกับทั้งสองหน่วยงานนะครับทั้งหอการค้าทั้งสภาอุตสาหกรรมตลาดทุนแต่ทางกระทรวงธนาคารเนี่ยก็เป็นสมาชิกมาหลายสิบปีอย่างที่พี่ไก่เอาหมายเลขสมาชิกมาประจานผมชื่อไปแล้วก็ไม่ใช่คนไกลที่ไหนเพราะฉะนั้นก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกชื่นใจดีใจที่ในนานที่จะมีจังหวัดที่มีตั้งแต่ต้นน้ำมาจนถึงปลายน้ำขนาดนี้นะครับแล้วรวมถึงขอแก่พัฒนาเมืองก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับทั้งเชียงใหม่ทั้งภูเก็ตแล้วก็ทางขอแก่ตอนที่เคยเป็นผู้บริหารบริษัทสตาร์ทอัพเอกชนที่มีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการพวกนี้มาโดยตรงเราก็สารเราทำงานร่วมกันได้สบายดีครับเพียงแต่ว่าที่มันจะต่างกันไปก็คือว่าการทำงานอย่างจริงจังนะครับแล้วก็โอเคขอบคุณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผมชื่อนะครับขอบคุณนะครับ